ฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณระดับโลกบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดพูดรู้สึกต่อเนื่องกันด้วยพลังงานความเข้มข้นยาวนานถึง17วินาทีเป็นต้นไปจะเกิดการฟอร์มตัวของความเป็นไปได้ตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่ะและครูจะบอกว่าก่อนที่จะเกิดกฎแรงดึงดูดมีกฎพ่อกฎแม่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า law of vibration หรือว่ากฎแห่งแรงสั่นสะเทือนค่ะและอารมณ์ความรู้สึกของคุณนั่นเองคือต้นตอของการสร้างแรงสั่นสะเทือนส่งต่อออกไปยังโลกใบนี้ค่ะเมื่อต้นเหตุของการส่งแรงสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์ในรูปแบบไหนความรู้สึกนั้นจะก่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆจะดึงดูดผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ตามแต่แรงเหวี่ยงของอารมณ์ความรู้สึกที่คุณปล่อยออกไปยังโลกใบนี้หากคุณเศร้าใจหากคุณเกลียดหากคุณโกรธหากคุณบ่นหากคุณหงุดหงิดหากคุณอิจฉาริษยาหากคุณรู้สึกตกเป็นเหยื่อนานเกิน17วินาทีขึ้นไปสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มฟอร์มตัวเพื่อดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆคล้ายๆกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเข้ามาในชีวิตคุณค่ะและมันจะถูกทวีความรุนแรงขึ้นถ้าคุณจมอยู่กับความคิดนั้น34วินาที68วินาทีนี่คือกฎทวีค่าทวีคูณด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะครูบอกเลยว่าตั้งแต่ลูกศิษย์ครูหลายคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกที่เขาส่งออกมากลับด้านพลิกจากด้านลบเป็นด้านบวกนะคะชีวิตเขาก็ดึงดูดสิ่งต่างๆตามอารมณ์ความรู้สึกด้านบวกที่เขาส่งออกไปค่ะเพราะถ้าคุณเปลี่ยนจากการคิดลบๆเป็นคิดบวกๆและเป็นส่งความรู้สึกมีความสุขดีใจสนุกสนานเบิกบานปิติสุขแฮปปี้รู้สึกถึงความเป็นไปได้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกสนุกรู้สึกรักรู้สึกเมตตาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งคลื่นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานกัน17วินาทีขึ้นไปชีวิตคุณก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนเพื่อไปดึงดูดเรื่องราวคล้ายๆกับอารมณ์ดีอารมณ์สุขอารมณ์สนุกอารมณ์รักอารมณ์เมตตาอารมณ์แห่งความเป็นไปได้ทุกอย่างจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณตามอารมณ์ที่คุณส่งออกไปด้วยความเข้มข้น17วินาที34วินาที68วินาทีนี่คือกฎทวีคูณอารมณ์ความรู้สึกและเป็นจุดเริ่มต้นของการปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นในชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครุ้งจะฝากไว้นะคะให้คุณจับอารมณ์ตัวเองให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดอารมณ์ลบๆขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันอยู่กับคุณและเกาะกินใจคุณนานเกิน17วินาทีค่ะถ้าคุณจับตัวเองได้บ่อยมากขึ้นเท่าไหร่แล้วคุณลบมันออกไปเข้าใจมันว่าเราทิ้งตัวเองจมดิ่งกับอารมณ์ลบๆแบบนั้นนานเกินไปแล้วจับได้แล้วรีบเปลี่ยนขั้วความรู้สึกนะคะมาเป็นความรู้สึกดีๆบวกๆเป็นไปได้มีความสุขตื่นเต้นสนุกชื่นชมยินดีเมตตารักอารมณ์เหล่านี้ที่จะมีผลกับชีวิตคุณค่ะและสุดท้ายจงจำไว้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตค่ะคุณจะมีอนาคตเหมือนอารมณ์ของคุณที่คุณกำลังก่อร่างสร้างมันขึ้นมาค่ะอารมณ์เท่ากับอนาคตจับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้ได้แล้วเปลี่ยนจากขั้วลบเป็นขั้วบวกสร้าง17วินาที34วินาที68วินาทีของคุณให้ยอดเยี่ยมแบบที่คุณปรารถนาต้องการไปเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ